โอเคครับตอนนี้สัญญาณในสนามพร้อมแล้วถ้าเป็นการไม่เสียเวลาขอเสียงหน่อยครับแต่ก็อยู่ในสนามการแข่งขันกันได้เลยระหว่างเดสตักชั่นกับออสเอาละครับตอนนี้เริ่มเกมแล้วครับทั้ง2ทีมนะครับอยู่ด้านซ้ายมือจากจอสตรีมครับเปิดลายชนลายลงมาเล่นแบ่งเป็น2โซนนะโซนเปิดโซนหลักครับเอาเสาค้ำไว้ครับฝั่งของด้านออสอยู่ด้านซ้ายมือเอาเสาค้ำไว้แอโร่ชาวเวอร์มาอยู่ตรงนี้ฮะยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นลงแรงแรกแรงชนแรงแต่ผมจะไม่ปล่อยเอฟเฟกต์ฮะแม่งโคตรตุกเลยฮะตรงนี้เรายังไงไหลมาแล้วครับแฟนปวดวิ่งมาตรงไหนเว้งแรกกันแต่ได้เด็กชั่นแล้วบองอาชูล่ามาดิดโกลิงปาจับสเปเบกอาชูล่าสวนกันมาเด็กชั่นเอาไนก็มาอยู่ในโดมของออสออสตอนนี้พยายามจะเข้าไปปวดอยู่คำหน้าไว้ครับฝั่งของด้านออสเอาคำหน้าใส่ตาด้านหลอดได้อาชูล่าดอกนี้เด็กชั่นลบไป1ศพตอนนี้ฝั่งของเด็กชั่นถอยโซนลงไปแล้วละลายลงดินไปที่เรียบร้อยฮะเป็นฝั่งของออสไล่ปูยี่ปูยำใส่เด็กชั่นอาชูล่าสกอร์หน้าไปหวัดหนึ่งศพแล้วตอนนี้เหลือเด็กชั่นอยู่ไม่กี่ตัวแล้วจบเกมเป็นที่เรียบร้อยฮะเป็นฟาสมาเช่ฮะส่วนใครเชียร์ดิกพิมดิกฮะเอาแล้วครับตอนนี้แอดฟาดแอโร่ชาวเวอร์ครับผมเป็นยังไงมอสมาเช่แอโร่ชาวเวอร์มาไหนจับโบลิ่งแบกเข้าไปใส่ตรงนี้แล้ววิ่งมองอาชูล่าเรียบร้อยครับเปิดไลน์ได้มาแล้วจับตัวเบรกจับดิสอยู่แล้วยังไงเดินมาติดใบมอสเสกสฝั่งของซาร่ามอสมาเช่ติดใบแต่วันนี้ไหนโบลิ่งแบกเข้าไปตู่แล้วไงจับมาแอโร่ชาวเวอร์ดันหลังอ่ะดันหลังแอโร่ชาวเวอร์ติดมันอยู่แล้วเรียบร้อยครับไปหวานที่หนึ่งศพครับสำหรับวิสัทของดิกอ่ะแต่ยังโบอยู่แล้วเรียบร้อยไหนดิกไปหนึ่งศพฮะมีแอโร่ชาวเวอร์ฝั่งของทางด้านมอสบาเชอร์แอโร่ชาวเวอร์มายังไงวิสัทลงเมโทรซ้อมกันมาติดใบหนึ่งทีมองยังไงแก้ใบไปที่ร้อยจับดิกแล้วไปแบบติดซอนเคิร์สใส่เดี๋ยวเปิดแรงมาดูทีนึงยังมีแรงอยู่ตรงกลางครับผมยังไงแล้วดิกวิกได้ตกร้อนแล้วบอลในมอสหายหมดแล้วเรียบร้อยครับเป็นดิกเอาชนะไปก่อนในเกมแรกครับผมเรียบร้อยครับผมเป็น JK ฮะมาไปหวานที่สองครับผมนี่สกัดออกมาสวยกับด้านฮอนแล้วเรียบร้อยฮะเหลือคนเดียวไปที่จอดที่จอดแล้วเรียบร้อยที่จอดเก็บไปได้หนึ่งแล้วโดนโบสโอริสุกะออกมาเก็บมาเหลือ FLM คนเดียวเอาแล้วโบสโอริสุกะบอกไม่ต้องขอได้ไหมคนนี้หมั่นมานานแล้ววิ่งแบบดิจิตอลแล้วโดนไปแทงแล้วมีดแทงตายโอ้โหโบสโอริสุกะโดนได้เองมันมีดแทงตายครับท่านผู้ชมโอ้โหแล้วเรียบร้อยอ่ะเกมนี้อ้าวเวิร์กจับล็อกมานักเสียร่วงสวยมากรีเวอร์ยิงไปหายต่อมเลยครับดีดอปเตอร์แต่ว่าหุบไว้ได้ครับตอนนี้แต่ได้คืนไปเหมือนกันนะครับตอนนี้อาชิมิกำลังจะเข้าแต่ว่าคิตันได้เล่นด้านในครับไปเก็บทางด้านแอคขวานใส่ลงมาหายมาหายไปเหมือนกันนะสำหรับโอมิตาแลนด์ตรงนี้มาได้ไปถึง2จบแล้วเล่นเป็นทริปเปิลคิวอัลต้าคิวว่าแล้วเป็นเอาลงมาสติโอ้โหแล้วแต่วันนี้ครับอาชิมิร่วงไปแล้วครับแต่ว่าคิตันได้อาติมาแล้วเสียร่วงมาสวยมากครับเปิดเบ็ดเร็วมายิงสวนไปเป็นดับเบิลคิวของอัลเวอร์ฮะเราต้องถอยตัวหนีมันเหมือนกันนะเพราะว่ามี BKB ใจอ้าวแล้วแอคจับคอมาตรงนี้แล้วยิงดวลกันอยู่ยิงดวลอยู่แต่ว่าด้านหลังอ่ะเป็นอาเวอร์เลยเก็บได้1ตัวเป็นทริปเปิลคิวแล้วกดฟอสต์สตาร์มายิงสวนมาแล้ว